ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมนะครับโชโลนะครับไม่ใช่โชเล่ครับเพื่อเป็นการเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ผมมีแก้ว1ขวดแก้ว1อ่ะแก้ว1ใบกับนม2กล่องนะครับวิธีทำให้นมช็อกโกแลตดีพวกวิธีทำให้นมช็อกโกแลตพวกนี้มันน่ากินยิ่งขึ้นนะครับคือคุณมีนม1อยู่1กล่องนะครับคุณเอาหลอดออกมาก่อนแล้วคุณกินหลอดเข้าไปเอ้ยไม่ใช่แล้วก็แกะถุงแล้วก็ทิ้งแล้วถังขยะมันก็หายไปเองไม่ใช่นี่นะครับคุณแล้วก็จิ้มนะครับแล้วก็เอาออกมานะครับอร่อยแล้วคุณก็เอาหลอดทิ้งไปนะครับก็มีความไม่แน่ใจเพื่อให้ช่องมันใหญ่ขึ้นครับคุณก็ต้องแกะหลอดก่อนนะครับนะครับเราก็จะได้แก้วกับนมนะครับมันมีอยู่แล้วล่ะมันจะพูดทำไมคุณก็เอามาเทใส่นี่นะครับมันก็บีบนะครับครับการธรรมชาติมีข้อผิดพลาดนะครับผู้ชมแล้วก็แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเรานะครับเราก็ทำต่อได้นะครับกินไม่เสียหายแล้วก็บีบนี่ไงเหมือนมึงกินคาเฟ่เมียตอนอยู่เลยนะครับเสียงมันอาจจะเหมือนอะไรบางอย่างให้มันอยู่ในห้องน้ำหน่อยนะครับแล้วก็ทิ้งแล้วมันก็จะหกไม่ใช่คุณแกะหลอดออกมาหนึ่งนะครับแล้วก็แกะแล้วครับวันนี้อาจจะมีคำบรรยายอ่อนยูด้วยไม่ใช่คำหรอกนี่ก็อย่าไปหวังอะไรมากครับว่านี่คือครัวโชโลนะครับคงจะไม่มีอะไรดีหรอกนะครับแล้วก็บีบจนครับนี่ดีนะครับผู้ชมจะน่ากินได้ขึ้นนะครับนี่ก็บีบครับชมหมดแล้วนะครับนี่คือนมผมนะครับแต่ผมสร้างคุ้มมากพอจะเปิดร้านได้นะครับเชื่อว่านี่คาเฟ่ของผมนะครับอันนี้ผมก็ได้แล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับเราก็จะได้มาใครอยากจะกินหลอดก็แล้วแต่นะครับคือการที่คุณจะทำอย่างนี้ได้คุณต้องมีแก้วแบบนี้ก่อนเพื่อนั้นมันน่ากินยิ่งขึ้นหรือคุณจะมีแก้วอะไรก็ได้อะที่มันแบบรู้สึกว่ามันน่ากินแล้วก็เทใส่อะเนี่ยผู้ชมนี่ถ้าเกิดคุณมีฝาคุณก็ใส่ได้นะแต่ว่าผมถ้าเกิดผมใช้หลอดกินมามันก็น่าจะน่ากินนะเฮ้ยเพื่อไม่ให้มันน่ากินนะครับเราก็ต้องหยิบไปก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกรอกมานี่นะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปนะครับผมใส่ประมาณนี้พอนะครับนี่มันก็รู้สึกว่ามันน่ากินนะครับนี่เนี่ยก็ได้นะครับแข็งด้วยว้าวอร่อยแน่นอนชมครับเดี๋ยวผมเพื่อมันน่ากินอีกผมจะไปเอาหลอดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ผมได้หลอดนะครับชมครับเราเป็นมือหายใหญ่คือเราไม่เจอหลอดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรามีคาเฟ่นะครับคาเฟ่ของเรานะครับต้องน่ากินมากครับแล้วผมจะมาลองชิมมันเลยนะ
อร่อยนี่นะครับนี่คือคาเฟ่ผมนะครับดูว่าเท่เหมือนกันนะครับชมหรือว่าดีมากดีมากดีมากอันนี้ผมให้จิ้มจิบให้7.5เออ7.5บอมันต้องมีที่มันดีอีกมันต้องมีหลอดด้วยเออถ้ามีหลอดจะให้9.5ถ้ามามีถ้าใส่โอริโอไปคัดเดียวจิบไว้เนี่ยพูดจริงท่านผู้ชมครับคลิปนี้คงมีแค่นี้แหละถ้าท่านผู้ชมให้กี่คะแนนเต็มก็บอกมานะครับเลขอะไรที่ไม่ใช่เลข0นะครับผมไม่เอาเลข0คะแนนนะครับอันนี้มันต้องอีกคะแนนก็ได้ครับแล้วแต่ผมครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คงมีแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายครับ